ล่านักรบจากหัวเมืองป่าดงได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงหลังกับเจ้าพระยามหากษัตริย์อย่างห้าวหาญจนเป็นที่โจทย์ถามถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเหล่าทหารกล้าจากหัวเมืองป่าดงศรีนครลำพูนศึกครั้งนี้เซียนถังยังได้นำหญิงมาชาวากับลูกติดชิ้นท้าวบุญจักรมาอาศัยอยู่ณสรกจมกหรือบ้านบกในปัจจุบันเดินการกว่าต้อนชาวบ่าวชาวสู่ชาวยืนจากมีจักรเสื้อผ้าให้กินสาวบ่าวอาตุปืนและจำปาฝักมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นจำนวนมากพร้อมยังได้อัญเชิญพระแก้วเหนือนี้และพระยาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บารมีพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่วัดกลางปีอำเภอขู่ขันจนถึงปัจจุบัน